การมาบวชในพระพุทธศาสนาออกมาจากเจตนาที่สำคัญเป็นเจตนาที่สละทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะแก้ไขถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตัวเองตามหลักธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้ให้หลุดลอยไปจากใจกลายเป็นใจที่อิสระขึ้นมาเพราะฉะนั้นเจตนานี้จริงไม่เหมือนเจตนาใดๆที่เราเคยใช้เคยผ่านมาเจตนาในการบวชในการประพฤติปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นนี่เป็นเจตนาอย่างแรงกล้าใครๆจึงไม่กล้าสามารถจะประกาศเจตนาของตนออกมาจากจิตใจได้อย่างแท้จริงผู้ที่ท่านเสียสละออกบวชประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ประโยคเริ่มแรกจนกระทั่งถึงได้ชัยชนะข้าศึกสิ้น เหยียบย่ำทำลายภายในจิตใจของตนมาเป็นเวลานานแสนนานนั้นท่านมีเจตนาอย่างนี้มาแล้วด้วยกันทั้งนั้นถ้าเจตนาไม่แรงกล้าบวชมาเพียงเป็นขนบธรรมเนียมเป็นประเพณีนั้นการประพฤติปฏิบัติที่จะให้สิ่งที่เป็นข้าศึกคือกิเลสประเภทต่างๆหลุดลอยไปจากหัวใจนั้นไม่มีกิเลสตัวใดที่จะโง่เขลาบาปัญญาและเปราะที่สุดพอที่จะหลุดลอยออกไปได้ด้วยเจตนาเพียงแบบโลกๆและเป็นเจตนาของกิเลสนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกท่านจงทราบเจตนาของตนแม้บวชในเบื้องต้นเรายังไม่รู้จุดหมายปลายทางอันใดไม่เหมือนผู้ที่เพิ่งจะเคารพเรื่องสายศาสนาในขั้นเริ่มแรกที่ได้ฟังจากพระโอวาทของพระพุทธเจ้าก็ตามเพราะสมัยนี้เรื่องประเพณีขนบธรรมเนียมนี้เป็นสิ่งที่เข้าสนิทติดจมกับจิตใจของชาวพุทธเรามาอย่างแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นการบวชจึงมีเจตนาแยกหลายแขนงจึงไม่อาจทราบได้ว่าเป็นเจตนาอันใดเป็นเจตนาที่เด็ดเดี่ยวเป็นเจตนาที่มุ่งต่อแดนพ้นทุกข์ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหรือเจตนาอันใดที่เป็นเจตนายังถูกหลอกหลอนจากกิเลสมาบวชพอเป็นขนบธรรมเนียมเป็นประเพณีเพียงเท่านั้นตัวเหตุนี้ท่านผู้ที่บวชมาแล้วในศาสนาทราบหรือยังว่าเวลานี้สวขาตธรรมคือธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วผู้ที่พ้นทุกข์โดยชอบจากศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมีจำนวนมากมายไม่อาจจะคันนานับได้นี่ออกมาจากที่ท่านหลุดพ้นจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งสวขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วเพราะฉะนั้นสวขาตธรรมจึงเป็นธรรมที่สุดสดสดร้อนร้อนประกาศกลางวานอยู่ภายในจิตใจของเราทุกๆท่านที่มุ่งหวังต่อแดนพ้นทุกข์ไม่มีคำว่าล้าสมัยเป็นมัชฌิมาเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วกับเพศของเราที่ได้สละตนออกมาบวชในพุทธศาสนาเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายและดำเนินตนตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ด้วยความเคารพทั้งหลักธรรมหลักวินัยไม่เคลื่อนคลาดผิดพลาด
ตกหล่นออกไปจากความรู้สึกของตนว่าได้เป็นอย่างนั้นนอกจากว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบนั่นเป็นความผิดพลาดที่ให้อภัยได้เป็นความผิดพลาดที่เจ้าของไม่เดือดร้อนมากนักและผู้อื่นก็ไม่กระรับได้รับความกระทบกระเทือนจากความผิดพลาดประเภทนั้นๆผิดจากความผิดพลาดที่มีเจตนาเป็นไหนเมื่อเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักแห่งสวคาตธรรมด้วยความเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถของเราแล้วนั่นแหละชื่อว่าเราเดินตามร่องรอยของศาสดาและจะถึงในวันใดวันหนึ่งแน่นอนแม้พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายจะทรงหลุดพ้นและหลุดพ้นไปเป็นเวลานานเพียงไรนั่นเป็นเพียงการสถานที่อันไม่หนีจากมืดกับแจ้งนี้ไปได้เลยเพียงเท่านั้นผู้ดำเนินตามพระพุทธเจ้าอยู่โดยสุปฏิปันโนอุชุญาญาสามีกี่แล้วจะต้องก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอเรียกว่าก้าวหน้าเสมอไปไม่ถอยรับกลับหลังคืนสู่มหันตทุกข์ทั้งหลายที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจและบีบคั้นจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้อันใดที่สำคัญในโลกนี้เราเรียนธรรมต้องเรียนโลกเพราะโลกกับธรรมคล้ายกันอยู่เมื่อเรียนโลกเมื่อเรียนธรรมคือเรียนธรรมย่อมจะทราบซึมทราบไปถึงโลกแต่การเรียนโลกที่จะมาซึมทราบถึงธรรมนั้นเป็นไปได้ยากถ้าไม่มีเจตนาที่จะศึกษาธรรมะแอบแฝงไปด้วยความรู้ทางด้านธรรมะจะไม่มีเลยแต่ผู้ที่เรียนธรรมะนี้จะต้องทราบเรื่องของโลกไปโดยลำดับลำดาเพราะเหตุใดเพราะโลกถ้าเราจะกล่าวเป็นส่วนรวมแล้วก็คือหมู่สัตว์หมู่สัตว์หมายถึงใครทำไมหมายถึงสัตว์โลกที่เรียนว่าตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารมีจิตใจเป็นตัวการสำคัญไม่มีอะไรคำว่าเป็นสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งใจเป็นสำคัญสัตตะแปลว่าผู้ยังติดยังคล้องใจติดคล้องอะไรถึงผ่านถึงพ้นไปไม่ได้ท่านผู้วิเศษวิโสท่านผ่านพ้นไปสักมากน้อยเพียงไรเราทำไมจึงมากำดำกำขาวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่และไม่ทราบความเป็นมาของตนทั้งๆที่หอบพบหอบชาติอยู่ตลอดอนันตการมาแล้วจนกระทั่งปัจจุบันและยังจะหาบหามพบชาติซึ่งออกจากวิบากคือการกระทำของตนและออกจากต้นเหตุของวิบากคืออวิชชาปัจจยาสังขารและสรุปความลงแล้วว่าผู้ใดเป็นผู้แบกผู้หามผู้ใดเป็นผู้รับความสุขความทุกข์กระทบกระเทือนอยู่กับสิ่งเหล่านี้เวลานี้ถ้าไม่ใช่กายกับจิตนี้เท่านั้นเฉพาะอย่างยิ่งจิตเป็นสำคัญกายไม่มีอะไรกระทบกระเทือนแต่จิตต้องมีกระทบกระเทือนอยู่เรื่อยๆตลอดอิริยาบถเว้นแต่หลับสนิทเสียเท่านั้นส่วนร่างกายหากไม่เป็นโรคเป็นภัยเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนก็เรียกว่าเป็นเรื่องของปกติสบายดีหรือมันหมายถึงถามถึงส่วนสุขภาพทางร่างกายส่วนใจสบายดีหรือนี่ทำไมจึงไม่ได้ถามกันเพราะใจไม่สบายเอาอะไรมาถามกันท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านทั่วทั้งโลกธาตุมีแต่ผู้แบกกองทุกข์จมอยู่ในความทุกข์เพราะอำนาจแห่งกิเลสซึ่งเป็นเจ้ามหาอำนาจกดขี่บังคับไว้ตลอดเวลาหาเวลาว่างไม่ได้เลยจะเอาความสุขมาพอสวัสดีหรือได้ยังไงเพราะฉะนั้นจิตเป็นของสำคัญมากในสามแดนโลกธาตุนี้ขอให้สรุปความลงมาในความรับผิดชอบของเราคือกายกับใจเป็นสำคัญใจเป็นของสำคัญอันดับหนึ่งไม่มีอะไรเสมอไม่มีอะไรมีน้ำหนักในความสำคัญยิ่งกว่าใจตรงนี้การเกิดมา
ถ้าไม่ใช่ใจเข้าไปสมสู่อยู่ร่วมกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สิ่งสมมุติทั้งหลายแล้วใครจะเป็นผู้ไปในปัจจุบันนี้ร่างกายของเราที่เกิดมานี้เรายังพอทราบได้ว่าเวลานี้เราเป็นมนุษย์ในร่างกายแห่งความเป็นมนุษย์มาก็นับว่าดีกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่มากนี่เราก็หาได้ทราบไม่ว่าจิตได้เข้า ปฏิสนธิได้เข้าแทรกซ้อนกับสิ่งเหล่านี้มาตั้งมาได้ด้วยเหตุผลกลไกอะไรเมื่อปรากฏขึ้นมาพอรู้เดียงสาภาวะแล้วจึงรู้ว่าตนเป็นมนุษย์ไม่ได้รู้ในขณะที่มาเกิดพอที่จะตกแต่งเอาตามความต้องการได้ด้วยเหตุนี้สัตว์ทั้งหลายจึงเป็นไปตามวิบากแห่งกรรมมีอวิชชาเป็นเชื้อสำคัญที่พาให้เกิดการที่จะเกิดในที่สูงสูงต่ำต่ำและรุ่มดอนๆนั้นเป็นเพราะอำนาจแห่งวิบากเพราะกิเลสเป็นผู้สร้างวิบากพาให้สร้างวิบากขึ้นมาเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วส่วนมากก็มีแต่ที่ทำให้เกิดความทุกข์ความลำบากส่วนบุญที่เป็นแง่แห่งธรรมพาสร้างนั้นก็มีน้อยด้วยเหตุนี้เวลาเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วถึงทราบได้ว่าเป็นนั้นเป็นนี้อย่างสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเขาทราบหรือไม่ก็ไม่รู้ว่าเขาได้เกิดเป็นอะไรที่ว่าสัตว์นั่นชื่อนั่นสัตว์นั่นชื่อนั่นนั่นเป็นเรื่องของมนุษย์ตัวปากเปราะไปหาเรื่องหาราวพูดใส่ชื่อใส่นามเขาต่างหากตัวเขาเองเขาหาได้ทราบไม่ว่าเขาเป็นสัตว์ประเภทใดเป็นธรรมชาติเป็นใดมนุษย์เราจึงมักยกตนข่มสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอว่าตัวมีดีกรีตัวมีศักดิ์ศรีกว่าสัตว์ทั้งที่เป็นนักโทษในเรือนจำแห่งวัฏจักรด้วยกันเรายังทราบไม่ได้ถ้าจะเอาความสุขความทุกข์ไปเทียบกันกับสัตว์ทั้งหลายที่เขาไม่ใช่เป็นมนุษย์แล้วนั้นเราจะถือว่ามนุษย์เรานี้มีความสุขมากกว่าเขาอย่างนั้นเหรออันนี้วัดกันไม่ได้แม้แต่อยู่ในวัดป่าบ้านตาดนี้สัตว์มีจำนวนเท่าไหร่ที่อาศัยอยู่ในวัดและอาศัยการเลี้ยงดูของวัดอยู่ตลอดมานี้เขามีความสุขความทุกข์แค่ไหนเราว่าเราเป็นพระเราว่าเราเป็นคนจะถือว่าตนมีความสุขยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นการเข้าใจผิดไปอีกโดยไม่ต้องสงสัยเขาไม่มีความคิดอะไรมากมายพอที่จะสอดแสดงหาฟืนหาไฟมาเผาหล่นตนเองมากยิ่งกว่ามนุษย์ที่สำคัญตนว่าฉลาดเพราะฉะนั้นความทุกข์มนุษย์เราจึงอาจมากกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้ท่านจึงไม่สอนให้ประมาทกันนี่ร่างนี้เราก็ทราบแล้วว่าเป็นร่างมนุษย์ที่เกิดมานับว่าเป็นผู้มีวาสนาพอได้กล้าเข้ามาสู่พันมนุษย์รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปศาสนาท่านก็ประทานไว้สำหรับแดนมนุษย์นี้เป็นแดนสำคัญถ้าเป็นทางก็ตรงสี่แพร่งเลยทีเดียวจุดศูนย์กลางแห่งศาสนาประทานลงไว้สำหรับมนุษย์ไม่ได้ให้เทวบุตรเทวดาอินพรหมสัตว์เดรัจฉานตัวใดเป็นเจ้าของศาสนาเพราะนั้นยังอาภัพไม่สมบูรณ์ในการรับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าไว้มนุษย์นี่สมบูรณ์นี่นะว่าเราเป็นชาติที่เหมาะสมแล้วเวลาตายจากอัตภาพมนุษย์แล้วจะไปเกิดเป็นสัตว์เป็นอะไรอีกหรือนรกอวิชชาที่ไหนเราก็ทราบไม่ได้เพราะวิบากมันมีอยู่ภายในจิตใจแต่ไม่เคยประกาศให้เจ้าของรู้เลยเมื่อเป็นนั้นจึงไปด้วยความไม่รู้ไม่เห็นอยู่ด้วยความไม่รู้ไม่เห็นเสวยกันไปอย่างนั้นวกไปเวียนมาของเก่าของใหม่เช่นเดียวกับคนตาบอดถูกโยงไปไหนกี่ตลบทบทวนก็ไม่ทราบอันนี้เป็นของเหมาของเก่านี้เป็นของใหม่เหยียบไปย่างไปเตะน้นชนนี้ไปตามภาษีภาษาของคนตาบอดจิตใจที่บอดด้วยอำนาจของกิเลสปกคลุมหุ้มห่อจนมิดตัวแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันจะไปเกิดในภพใดชาติใดกำเนิดได้สูงต่ำขนาดไหนได้รับความสุขความทุกข์หรือมีมากน้อยเพียงไรเราไม่อาจจะทราบได้บกเพียนไปมาและไม่รู้ได้ว่าเคยได้รับความทุกข์ความลำบากมามากน้อยเพียงไรคนเราถ้าทราบเรื่องความเป็นมาของตนแล้วทำไมจะไม่กระตือรือร้นในเรื่อง
การสอดแสวงหาคุณงามความดีเพื่อสลัดปัดทิ้งกองทุกข์ทั้งหลายที่เป็นมหันตทุกข์ซึ่งตนทั้งตนได้เคยแบกหามาแล้วเป็นเวลานานเล่าต้องตะเกียกตะกายใจมนุษย์นี้เป็นใจสำคัญยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายเคล็ดลับก็เคล็ดลับด้วยสติปัญญามีทางที่จะหลีกเลี่ยงตนด้วยวิธีการต่างๆได้ยิ่งกว่าสัตว์ทำไมมนุษย์จะไม่ตะเกียกตะกายแต่นี้ก็เพราะเราไม่รู้ถูกปิดบังด้วยความมืดมิดปิดทวารเสียหมดจึงต้องบกเย็นเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติมากันนานไหนก็ต้องยอมรับกันด้วยความโง่เขลาบ่ปัญญาอยู่ตลอดเวลามาจนไปตั้งปัจจุบันนี้นั่นแหละหากว่าพอรู้ได้ใครจะมายอมจมอยู่ในนี้นี่แหละที่ว่าจิตจึงเป็นของสำคัญมากการมาบวชในศาสนาให้เพ่งเล็งถึงความปวดเปื้องเรื่องความทุกข์ความทรมานทั้งหลายอันเป็นผลเกิดขึ้นมาจากเชื้อตัวสำคัญคืออวิชชาปัจจยาตัวมืดมิดปิดทวารภายในใจต้องชำระแก้ไขตรงนี้ให้ได้จึงถือใจเป็นสำคัญสิ่งภายนอกให้เป็นเพียงเครื่องอาศัยไปชั่วการชั่วเวลาเท่านั้นขอให้ยังมีชีวิตอัตภาพเป็นไปได้บำเพ็ญคุณงามความดีสมมากสมหมายสมความมุ่งมั่นปรารถนาจนกระทั่งถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ได้เพราะอำนาจแห่งความเพียรที่มีความเหนียวแน่นมั่นคงไม่รอแหละวอกแวกขอนแผ่นเองนู้นเองนี้สิ่งภายนอกมันสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วไม่ต้องไปคิดไปยุ่งอาหารปัจจัยจีวรเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็เหลือเฟืออินทบาทอาหารการบริโภคไม่ทราบว่ากี่ประเภทเหลือเฟือที่อยู่ที่อาศัยอะไรที่ว่าสมบูรณ์หลักแห่งความสมบูรณ์ของเสนาสนะคืออะไรไม่ใช่หอประสาทราชมณฑลเพียงกี่ชั้นกี่ชั้นหรือ4ชั้น5ชั้น9ชั้น10ชั้นลุคโมละเสนาสนังนิสายปัปปชาตตะเตยาวจิวังกาวจิวังสร้างโหกะอยู่นี่คือความสมบูรณ์แห่งเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยของพระผู้มุ่งจะฆ่ากิเลสให้วอดวายภายในจิตใจไม่ให้มีซากเหลืออยู่ภายในเสนาสนะเป็นที่เพียงพอแล้วอย่างที่เราอยู่ทุกวันนี้จะให้เพียงพอขนาดไหนอีกถ้าไม่เรียกว่ามันเฟ้อมันโก้หรูจนเกินไปจนลืมเนื้อลืมตัวจะเรียกว่าเสนาสนะนี้สมบูรณ์หรืออย่างนั้นถ้าพูดจะติดหาความสะดวกตามนิสัยของกิเลสวัฏวนภายในหัวใจแล้วก็ถือว่าได้อยู่ดีอยู่สะดวกสบายถ้าถือตามหลักธรรมแล้วก็บกพร่องมากมาได้เหมือนครั้งพุทธกาลที่ท่านอยู่อาศัยมาส่วนมากมีแต่เสนาสนะในป่าในเขาตามร่มไม้ในถ้ำเงื่อมผาไปอย่างนั้นนั่นคือเสนาสนะที่สมบูรณ์ในครั้งพุทธกาลเป็นอย่างนั้นยาแก้โรคแก้ภัยกับฉันยาดองด้วยน้ำมูดน้ำมูดเน่าทันมีไม่ว่ายาขนาดใดเต็มไปหมดมียังกระทั่งตู้ทั้งหีบยาเต็มไปหมดแล้วบนบกพร่องที่ตรงไหนไม่มีอะไรบกพร่องและสนับภายนอกพอที่ให้เกิดความกังวลมันบกพร่องอยู่ที่ภายในใจของเราคือความเพียรมันบกพร่องสติบกพร่องปัญญาบกพร่องความอดทนบกพร่องการต่อสู้บกพร่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่บกพร่องจงพยายามรื้อฟื้นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอันจะให้เกิดกำลังในการต่อสู้กับที่เดือดอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงมากไม่มีอะไรในโลกธาตุนี้จะเหนียวแน่นมั่นคงและเฉลียวฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าที่เดือดแต่ละประเภทต่อเพศเพราะฉะนั้นการจะวิธีการที่จะต่อสู้กับสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงและเฉลียวฉลาดพอตัวจนได้เป็นเจ้าอำนาจความหัวใจของสัตว์โลกแล้วนั้นเราจะทำอย่างไรละหล่อและอยู่ได้อย่างไรจึงต้องอาศัยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเครื่องมืออันสำคัญทันสมัยกับกิเลสไม่มีกิเลสตัวใดที่จะต่อสู้จนได้ชัยชนะในธรรมทั้งหลายได้นี่แหละนำมาประพฤติปฏิบัตินำมาเป็นเครื่องมือฟาดฟันทำแหลกกันลงไปธรรมะแดนพ้นทุกข์จะไม่พ้นที่ไหนพ้นที่ตรงที่เคยถูกคุมขังเคยบีบบี้สีไฟอยู่ภายในใจนี่แหละพ้นกันที่นี่แก้กันลงที่นี่อย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งใดสถานที่ใดอันใดจะดีในโลก
ยิ่งกว่าการแก้กิเลสถอดถอนกิเลสฟาดฟันหั่นแหลกกิเลสให้ชิบหายวายพวงประจักษ์ใจนี้เป็นสิ่งที่ดีและดีเลิศไม่มีอะไรดียิ่งกว่านี้การงานใดการเสาะแสวงหาใดสู้การงานที่จะแก้กิเลสถอดถอนกิเลสฆ่าฟันหั่นแหลกกิเลสนี้ไม่ได้สำหรับเพศของพระงานนี้เป็นงานชิ้นเอกเป็นงานอันสำคัญเป็นเนื้อเป็นหนังของพระจริงๆให้ตั้งอกตั้งใจมุ่งมั่นต่องานของตนให้ถึงจุดหมายปลายทางอันที่ท่านแสดงไว้แล้วโดยชอบธรรมเรายังสงสัยอะไรในโลกอันนี้ทั้งๆที่เราเกิดมาในท่ามกลางแห่งโลกนี้เราไม่ต้องว่าโลกที่ไหนวุ่นวายเราดูโลกหัวใจเรานี้ก่อนอื่นในขันธ์ห้าของเรานี้ก่อนอื่นรูปคือร่างกายของเรานี้มันควรมากน้อยเพียงไรในวันหนึ่งคืนหนึ่งจนกระทั่งถึงปีถึงเดือนตลอดมาจนถึงบัดนี้ตั้งแต่วันเกิดมันก่อกวนเรามากเพียงไรยุ่งเหยิงวุ่นวายกับธาตุกับขันธ์ธาตุอยู่ธาตุกินธาตุขับธาตุถอดธาตุถ่ายเบี่ยงเต้นขวนขวายเพื่อธาตุเพื่อขันธ์นี้เป็นความทุกข์ความลำบากมากน้อยเพียงไรแล้วความเจ็บปวดเสียบร้อนแต่ละอย่างละอย่างที่กระทบกระเทือนอยู่ภายในธาตุในขันธ์แล้วกระเทือนถึงจิตใจนี้มีมากมายเพียงไรมีการยุติกันไปที่ไหนบ้างยุติก็เพียงสงบชั่วคราวจากนั้นก็เหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดสำหรับธาตุขันธ์จะหาเกาะหาดอนที่ไหนพอที่จะพึ่งพิงอาศัยให้เป็นความร่มเย็นไม่ได้แล้วจิตใจก็ถูกบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาเมื่อความคิดความปรุงซึ่งเกิดมาจากอำนาจของกิเลสตัณหาประเภทต่างๆบีบบังคับให้คิดให้ปรุงให้ทะเยอทะยานให้ว้าวุ่นขุ่นมัวอยู่ตลอดมีอะไรเป็นสถานที่ที่ให้มีความสุขความเจริญให้เป็นความสะดวกกายสบายใจถ้าไม่ใช้ความเพียรเพื่อบุกเบิกฟาดฟันสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในใจนี้ออกได้มากน้อยจะหาความสุขไม่เจอกี่กับกี่กันก็อยู่ด้วยความทุกข์ความทรมานเหมือนกันกับย้ายนักโทษจากเรือนจำนี้ไปสู่เรือนจำนั้นนั่นแหละผิดแปลกอะไรไปเรือนจำไหนก็คือที่คุมขังต้องถูกบังคับบัญชาเพราะฐานะเราเป็นนักโทษหาอำนาจไม่ได้อยู่นั่นแหละนี่ก็เราเป็นนักโทษถูกกิเลสบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาจะย้ายภพย้ายชาติไปเกิดในภพใดชาติใดนับตั้งแต่3แดนโลกธาตุนี้เราอยากเข้าใจว่าไม่ใช่คุกไม่ใช่ตารางไม่ใช่เรือนจำของวัฏจักรของจิตนี่คือวัฏจักรทั้งนั้นนอกจากจะให้พ้นนี้ไปเสียเท่านั้นจึงจะเป็นอิสระเสรีอิสระเสรีนี่เท่านั้นคิดลงออกนอกจากเราไปต้นไม้ภูเขาเป็นต้นไม้ภูเขามีความพิเศษพิโสอะไรกับมันดินฟ้าอากาศเป็นดินฟ้าอากาศหาความพิเศษพิโสอะไรกับดินฟ้าอากาศผู้คนหญิงชายก็เป็นผู้คนหญิงชายเกื้อนไปด้วยความทุกข์ความทรมานลำบากลำบนเช่นเดียวกันหาความพิเศษพิโสอะไรกับขันธ์นั้นๆแล้วตื่นอะไรเวลานี้คิดตายดินก็เป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟวิเศษพิโสอะไรเราเสาะแสวงหาอะไรดิ้นรนมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้เจอแล้วยังในสิ่งที่เราต้องการให้เป็นว่าเป็นความสุขความเจริญสำคัญมันหมายหลอกนั้นหลอกนี้หลอกตัวเองอยู่ตลอดเวลามาจนกระทั่งถึงบัดนี้มีผลปรากฏเป็นที่พึงหวังอะไรบ้างไม่มีเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเรายังจะฝืนหลงไปตามกลมายาของกิเลสที่หลอกลวงอยู่เหรอเราเป็นนักปฏิบัติได้หลักธรรมอันเป็นเครื่องสว่างกระจ่างแจ้งส่องดูหัวใจคือสติปัญญาของเราเป็นเครื่องส่องหัวใจอยู่กับตัวแล้วทำไมจึงต้องปล่อยวางอาวุธเหล่านี้ถ้าเราต้องการให้หลุดพ้นจากที่คุมขังเราต้องเอาให้จริงจังนักปฏิบัติอย่าเสียดายชีวิตเคยตายมาแล้วไม่รู้กี่ชีวิตแล้วเสียดายเท่าไหร่มันก็ตายให้เสียดายตั้งแต่ความหลุดพ้นกลัวจะไม่หลุดพ้นเอากลัวตรงนั้นอย่าไปกลัวที่อื่นตรงไหนบกพร่องฟาดฟันกันลงไปบำรุงกันขึ้นมาจึงชื่อว่านักรบตามหลักศาสดาที่พาดำเนินมาแล้วอย่าท้อถอยอ่อนแอเพศของข้าไม่ใช่เพศท้อถอยเป็นเพศสุขุมละเอียดคำพีรภาพเป็นเพศที่อดทนเป็นเพศที่คิดที่อ่านไตร่ตรองทุกสิ่งทุกอย่างตลอดถึงจิต
จะคิดออกมาปรุงออกมาเรื่องใดเมื่อเป็นผู้มีสติปัญญาอยู่ด้วยความตั้งท่าตั้งทางอยู่เสมอแล้วทำไมจะไม่ทราบความคิดปรุงอันเป็นเครื่องยุ่ยแย่ก่อกวนที่ออกมาจากใจของตนแท้ๆสติปัญญามีอยู่ในจุดเดียวกันทำไมจะไม่ทราบเรื่องของกันแล้วกิเลสมันก็อยู่ในจิตเกิดอยู่ในจิตสติปัญญาเครื่องแก้กิเลสเครื่องฟาดฟันปราบปรามกิเลสก็อยู่ในจิตผิดขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าผิดมาแล้วสาวกทั้งหลายท่านผิดมาแล้วและต่อสู้กับกิเลสจนได้ผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจของท่านได้หลุดพ้นไปเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาสตาความเปลี่ยนทำไมเราจะมาแบกมาหามคำว่าสติคำว่าปัญญาเฉยโดยไม่นำมาใช้สำหรับตัวเองแล้วจะหวังความหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ที่ไหนเอาให้จริงให้จังนะปฏิบัติอย่าท้อถอยอ่อนแออย่าเสียดายปัจฉาอย่าห่วงใยอะไรในโลกสงสารนี้ตัวของเรานี่เป็นตัวโลกสมบูรณ์แบบแล้วถ้าทุกข์เราก็ได้ทราบว่าทุกข์พอแล้วไม่ต้องว่าถ้าทุกข์ความทุกข์เราได้ทราบมาเต็มหัวใจเราเป็นผู้รับผิดชอบในขันธ์ของเราตั้งแต่มันเกิดมามีทุกข์มากน้อยเพียงไรทางด้านร่างกายและจิตใจเราสงสัยอะไรว่าโลกทั้งหลายนี่จะอยู่หอวิมานลานฟ้าที่ไหนว่าจะมีความสุขความสบายมันเป็นแบบเดียวกันเพราะอยู่ในที่คุมขังอันเดียวกันนอกจากจะสลับปรับสิ่งที่กดขี่บังคับให้เราอยู่ในที่คุมขังของเขานี้ออกเป็นอิสระเสรีเสียเท่านั้นเราจะสบายหายห่วงอนาลโยหมดอะไรแล้วเพราะได้เคยอยู่แล้วได้เคยสัมผัสสัมพันธ์กับโลกอันนี้มานานแล้วใจเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นผู้ได้รับความกระทบกระเทือนก็ได้รับกระทบกระเทือนมาเป็นเวลานานแล้วสงสัยที่ไหนอีกส่วนธรรมยังไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์กันเลยเอาดิเอาให้ได้สัมผัสสัมพันธ์คำว่าสมาธิคือความสงบนี่ก็เป็นพื้นฐานแห่งความสุขที่จะให้เกิดความดูดดื่มลึกซึ้งเข้าไปถึงธรรมที่ละเอียดยิ่งกว่านี้ก็จะเกิดขึ้นได้ที่ใจของเราผู้เป็นนักปฏิบัตินี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนพยายามทำให้เกิดทำไมใจจะสงบไม่ได้มันเคยกำเริบสืบสานมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันนี้ทำไมเรายังจะเพลินกับมันอยู่เหรอมันให้ผลอย่างไรบ้างความกระเริบสืบสานเหล่านั้นล้วนแล้วตั้งแต่นำมาซึ่งความทุกข์ความลำบากความทรมานจิตใจให้เหี่ยวแห้งยุบย่ออยู่ตลอดเวลาอยู่ด้วยความยุบความย่ออยู่ด้วยความทุกข์ความลำบากความทรมานทางด้านจิตใจเป็นที่อยู่เป็นที่น่าอยู่แล้วเหรออยู่ด้วยความสงบเยือกเย็นภายในจิตใจเป็นของที่น่าอยู่ยิ่งกว่าความกระเริบเกิดสารความวุ่นวี่วุ่นวายเป็นไหนไหนเพียงขั้นนี้ก็เห็นความสงบเป็นที่น่าอยู่น่าอาศัยน่าพึงใจยิ่งกว่านั้นอยู่แล้วยิ่งทำให้จิตสงบแน่ๆลงไปมากขึ้นกว่านั้นก็ยิ่งน่าอยู่เข้าไปโดยลำดับในขณะที่จิตได้รับความน่าอยู่จากธรรมทั้งหลายก็เป็นขณะเดียวกันที่ขณะจิตนั้นจะต้องตำหนิความวุ่นวี่วุ่นวายของตนเองคือเห็นโทษของตัวนั่นเอาที่นักปฏิบัติเราปฏิบัติไม่ได้ใครจะได้ในโลกนี้เราเป็นผู้รับผิดชอบเราแท้ๆไม่มีใครรับผิดชอบใครนอกจากเราเท่านั้นอุบายวิธีการใดที่จะเป็นไปเพื่อความพยุงจูงจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งบังคับทั้งหลายเอาหาค้นมาพิจารณามาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนโง่สอนให้คนมีความเฉลียวฉลาดพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายขมมาแก้กับกิเลสด้วยวิธีการต่างๆนำมาใช้สติปัญญามียานอนกอดเป็นยึดเฉยเอาให้จริงให้จังในการประพฤติปฏิบัติเดี๋ยวเวลาพิจารณาค้นคว้าก็เหมือนกันธาตุขันธ์ทุกแง่ทุกมุมก็ได้ทราบชัดๆแล้วในตำรับตำราท่านก็บอกไว้ครูบาอาจารย์ท่านก็เทศสอนไว้แล้วว่าในกองธาตุอันนี้คืออะไรมีอะไรอยู่ในนี้อะไรวิเศษผมหรือวิเศษขนหรือวิเศษหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือวิเศษอวัยวะส่วนภายในกับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าเหล่านี้หรือวิเศษถ้าวิเศษเราควรจะวิเศษมานานแล้วเพราะเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้คลุกคล้ากับสิ่งเหล่านี้ยึดมั่นถือมั่นแบกหามกับสิ่งเหล่านี้ด้วยอุปทานมานานแล้วทำไมจึงไม่เห็นมีความสุขแล้วเรายังจะฝืนแบกหามมันอยู่เหรอไม่พิจารณาคลี่คลายดูหลักความจริงที่มีอยู่ตามธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้เราจะเห็นความจริงที่ไหนความจริงต้องเห็นอยู่ที่สิ่งจำปลอมอันกิเลสเสียสันพันรอไว้นี่แหละไม่อยู่ที่ไหนเปิดความจำปลอมของกิเลสออกเราจะเห็นความจริงโดยลำดับลำนาตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปจนกระทั่งถึงอวัยวะส่วนในและลิตลอดทั่วถึงไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจะได้ถอน
การยึดมั่นถือมั่นมันก็เหมือนกับเอาหนามหรือเอาเหลาย่อเข้าในหัวใจเรานั่นแหละผลเป็นยังไงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถูกแหลมเหลาย่อเข้าในหัวใจเป็นยังไงนี่แหละกิเลสมันเป็นแหลมเป็นเหลาย่อเข้าในหัวใจอุปทานความยึดมั่นถือมั่นพิจารณาแยกแยะกันออกถอดออกถอนออกแหลมเหลาได้แก่ความยึดมั่นถือมั่นด้วยปัญญาของตนให้เห็นตามความจริงพิจารณาทั้งภายในภายนอกตลอดทั่วถึงเที่ยวกรรมฐานเที่ยวอยู่ในอวงอวัยวะนี้หาจะเที่ยวอวัยวะใดก็ตามมันก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันเที่ยวอยู่นั้นตลบหลายตลบทบทวนไม่ยอมให้มันไปไหนจิตนี้เคยได้สมได้สายแสบไปมามากแล้วไม่เห็นได้ผลได้ประโยชน์อะไรคราวนี้จะเอาธรรมบังคับกิเลสบังคับเคยบังคับมานานแล้วผลปรากฏขึ้นมามีตั้งแต่กองทุกข์ทั้งหมดบัดนี้จะให้ทําเป็นเครื่องบังคับจิตใจให้ใช้กระแสจิตหรือใช้อาการของจิตมีสติปัญญาเป็นสําคัญกับสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในธาตุในขันธ์นั้นนี้ถ้าเห็นตามความจริงแล้วจะได้ละได้ปล่อยวางถอดเสี้ยนถอดน้ําออกจากจิตใจจนกระทั่งถึงถอดออกหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือภายในจิตใจแล้วนั่นแหละที่นี่พ้นแล้วจากแหล่งของสามแดนโลกธาตุนี้ได้หลุดพ้นไปแล้วไม่มีอะไรที่จะเข้ามาเสียดแทงจิตใจได้อีกแม้นิดหนึ่งเพราะกิเลสไม่มีแล้วมีกิเลสเท่านั้นเป็นเครื่องเสียดแทงจิตใจก่อกวนจิตใจไม่มีอะไรก่อกวนดินผ้าอากาศเป็นดินผ้าอากาศทุกสิ่งทุกอย่างเต็มทั่วตัตภีหรือในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเป็นข้าศึกเหมือนกิเลสประเภทต่างๆซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้เป็นตัวทำลายเห็นโทษก็ต้องเห็นกันที่นี่แก้ก็ต้องแก้กันที่นี่ให้เห็นเหตุเห็นผลให้รู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วจะรู้กันที่ใจไม่มีอะไรเป็นผู้รู้ธรรมทั้งหลายในขณะเดียวกันไม่มีใครเป็นผู้ที่จะรู้เรื่องของกิเลสถอดถอนกิเลสนอกจากสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้แล้วรู้แจ้งธรรมก็คือสติปัญญานี่แหละจะเป็นผู้บุกเบิกสิ่งที่ปิดบังธรรมทั้งหลายไว้ให้เปิดเผยตัวออกมาเห็นทั้งหลายทั้งสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมหลุดพ้นกันที่นี่ไม่หลุดกันที่ไหนนี่จะพยายามแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเต็มสติกำลังความสามารถอยากให้รู้อยากให้เห็นในธรรมทั้งหลายที่แสดงมาโดยลำดับกำลังจนกระทั่งถึงปัจจุบันวันนี้แสดงด้วยน้ำใจจริงๆต่อหมู่ต่อเพื่อนท่านผู้ใดที่มาจากที่ใดก็คือพระเป็นผู้มุ่งหวังต่ออัตตธรรมด้วยกันเห็นใจที่มาเพราะฉะนั้นผู้ที่มาจงได้สังเกตสอดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในข้ออัตข้อธรรมที่ท่านชี้แจงแสดงไปก็ดีหรือหมู่เพื่อนที่เกี่ยวข้องกันสัมผัสสัมพันธ์กันทางตาทางหูทางใดก็ดีให้นำไปคิดนำไปเป็นคติเครื่องเตือนใจสอนใจจึงสมชื่อกับว่าเป็นการมาศึกษาอบรมอย่ามาละเกะละกะกีดขวางกันทวงกันลงเหมือนลูกตุ่มมันหนักผู้นั้นมาผู้นี้ไปพระองค์นั้นมาพระองค์นี้ไปคณะนั้นมาคณะนี้ไปมาขีดมาขวางกันโดยหาเหตุหาผลไม่ได้ทั้งที่มีเจตนามันก็หนักได้ชุงทั้งท่อนประแบกดูสิมันมีเจตนากับเราไหมแต่มันหนักไหมนั่นแหละสิ่งที่มันจีบมันขวางมันก็เหมือนสูงทั้งท่อนแล้วเหมือนหอกเหมือนเหลาด้วยทิ่มแทงไปในหัวใจองค์นั้นในสายตาองค์นี้ในหูองค์นั้นเพราะความไม่ระมัดระวังจะเจตนาไม่เจตนาก็ตามไม่สำคัญท่านจึงสอนให้ระมัดระวังจะไม่มีสิ่งรกรุงรังหูตานี้ออกมาแสดงกีดขวางหมู่เพื่อนทิ่มแทงหมู่เพื่อนถ้ากันตั้งใจศึกษาจริงๆทำอะไรอย่าทำเล่นอย่าหลอกแล้วแหละฝึกขัดนิสัยให้จริงทำอะไรให้มีเจตนาให้มีสติให้มีปัญญารอบตัวอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเอาฝืนกันไปการฝืนนี่ฝืนกับกิเลสสู้กับกิเลสต่างหากเมื่อกิเลสมันสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วไม่มีอะไรจะฝืนฝืนหามันเป็นความจริงล้วนๆโดยกันแล้วไม่มีอะไรจะฝืนกันเวลานี้จริงกับปลอมมันแทรกมันแซงมันโต้ตอบหรือต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาเราจึงได้ฝืนเราจึงได้รบ
เราจึงได้ฝึกฝนทรมานกันเวลานี้ฝึกฝนทรมานนี้อะไรเป็นเหตุให้ฝึกฝนทรมานก็คือต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นตัวข้าศึกเพราะเป็นเจ้าอำนาจบนหัวใจมาเป็นเวลานานนั่นแหละมันจึงเป็นของยากของลำบากยากลำบากก็ช่างความยากความลำบากเป็นปุ๋ยอันสำคัญที่จะให้ถึงจุดหมายปลายทางหรือถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ปราบกิเลสให้ราบลงภายในจิตใจได้เพราะความทุกข์ยากลำบากนี้เป็นธรรมที่สุดแล้วในหัวใจของเราญาณนำความทอดแท้อันแรกว่าทุกข์ว่ายากว่าลำบากอันเป็นกลมายาของกิเลสมาหลอกลวงใจเลยนั่นเป็นกลมายาของกิเลสให้รู้ไว้ถ้าเรื่องของธรรมแล้วเอานักสู้สู้ไปเลยกิเลสตายมากน้อยเพียงไรนั่นแหละเป็นความชอบธรรมของนักสู้เป็นก็เป็นตายก็ตายเราไม่ตายให้กิเลสตายสุดท้ายกิเลสต้องตายเราไม่ตายแหละจะตายยังไงพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนทำความเพียรตายสอนให้คนทำความเพียรเพื่อฆ่ากิเลสตายต่างหากไม่มีในหลักธรรมพุทธเจ้าว่าสอนให้ทำความเพียรเพื่อตายไม่มีสุดท้ายกิเลสตายทั้งนั้นนี่แล้วไอ้อาจะกลัวแต่ตายเอาเห็นจริงเห็นจังให้เห็นกิเลสตายมั่งสิเมื่อเห็นกิเลสตายไปบ้างภายในหัวใจแล้วมันต้องมีความกระหิ่มมีพลังใจภาคภูมิใจเพราะในขณะเดียวกันธรรมก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความสงบเป็นความเย็นใจเป็นความสง่างามภายในจิตใจอยู่ที่ไหนก็เย็นสบายสบายขึ้นโดยลำดับนะเพราะกิเลสหลุดลอยไปมากน้อยทำปรากฏขึ้นมาให้เกิดความสะดวกสบายจนกระทั่งถึงสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดโลกวิถีรู้แจ้งหมดแล้วในแดนโลกธาตุนี้ไม่มีใครที่จะรู้แจ้งยิ่งกว่าจิตนั้นในขณะเดียวกันถ้ามีสิ่งปกคลุมดังที่กล่าวมาแล้วนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมืดมิดปิดตายยิ่งกว่าจิตจนกรอกจนมุมของกิเลสถูกกิเลสบีบบังคับจนหาทางออกไม่ได้ปิดตายเมื่อเวลาเปิดกิเลสออกหมดไม่มีอะไรเหลือถอนกิเลสออกหมดทั้งหนักแก้วหลักฝอยเผาในตปธรรมด้วยตปธรรมแล้วนั่นแหละที่นี่สันติมหาสันติความสงบอันล้นพ้นพ้นจากแดนสมมุติโดยประการทั้งปวงทั้งที่ธาตุขันธ์นี่เป็นสมมุติแต่จิตใจเป็นนิมุติหลุดพ้นแล้วจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีอะไรที่จะมากดทวงจิตใจอีกแล้วนั่นแลเป็นผลที่พระพุทธเจ้าทรงประสบพระสาวกทั้งหลายทรงรู้ทรงเห็นและประทานธรรมไว้ให้พวกเราทั้งหลายได้ดำเนินเพื่อจุดนั้นเพื่อทำมันเลิศดวงนั้นนั่นแลเป็นสิ่งที่เลิศนอกนั้นไม่เห็นว่าอะไรเลิศในเวลานี้เรามาหาธรรมเลิศอันนั้นที่ยังไม่เห็นก็เพราะถูกสิ่งที่เลวละร้ายทั้งหลายมันปิดมันบังมันปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้อย่างมิดตัวมันรักมันสงวนที่สุดมันไม่ยอมให้เราแตะเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มสติกำลังความสามารถพร้อมกับการระวังกลมายาของมันที่จะหลอกเราในเวลาประกอบความภาคเพียรได้รับความทุกข์ความยากความลำบากบ้างเอาให้ดีตรงนี้แล้วก็ไม่พ้นที่จะหลุดไปจากอำนาจของมันแล้วเหยียบย่ำทำลายมันลงเสียที่นี่เรียกว่าราบราบอย่างนั้นเองกิเลสราบอย่าให้จิตราบเพราะอำนาจของกิเลสเวลานี้เรามาพลิกตัวในการต่อสู้ให้กิเลสราบด้วยอำนาจแห่งความเพียรของเรามันคือว่าได้ทำประโยชน์ของตนโดยสมบูรณ์แล้วทีนี้ประโยชน์ของโลกก็จะตามมาเองมากน้อยตามแต่กำลังความสามารถของผู้นั้นจะนำออกแสดงได้มากน้อยเพียงไรหรือผู้มาเกี่ยวข้องจะควรได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงไรตามนิสัยความสามารถฉลาดของเขาพอได้ไปโดยไม่เสียเราก็ไม่เสียเขาไปรับประโยชน์เมื่อได้ทำเป็นมหาสมบัติครองอยู่ภายในจิตใจแล้วกินกระทั่งวันตายก็ไม่หมดเอาเทศไปสอนไปสอนใครหากรู้จักประมาณรู้จักเวลาความเหมาะสมไปในตัวนั้นโดยหลักธรรมชาติไม่มีคำว่าหมดว่าสิ้นและรู้ประมาณเต็มที่เต็มตัวนั่นพระพุทธเจ้าและสาวกท่านทำประโยชน์ให้โลกได้โดยสมบูรณ์เพราะท่านเป็นผู้มีประโยชน์ทั้งสมบูรณ์ในภายในองค์ของท่านแล้วเราในขณะนี้มาทำประโยชน์ตนให้สมบูรณ์มีหน้าที่อันเดียวที่จะมารับการอบรมสั่งสอนจากครูจากอาจารย์
ท่านว่าอะไรสอนอะไรเราพยายามหยิบพยายามจับเอามาเป็นข้อคิดเอามาเป็นคติสอนใจตนเองไม่ว่าครูบาอาจารย์หมู่เพื่อนท่านผู้ใดทำถูกต้องดีงามเป็นคติเตือนใจได้ยึดเอามาเป็นหลักปฏิบัติของตนทันทีชื่อว่าผู้มาอบรมศึกษาจะไม่ฝ่าประโยชน์ไม่เสียท่าเสียทีเพียงขอให้ทุกท่านได้รักษาเจตนาของตนที่ได้มุ่งในการบวชมาแล้วและปฏิบัติมาโดยลำดับอย่าคิดย้อนหลังในเรื่องความทุกข์ความลำบากในการประกอบความเพียรแล้วจะไปเป็นข้าศึกต่ออนาคตในการประกอบความเพียรในวงปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าโดยไม่ต้องสงสัยทุกข์ก็ทุกข์ไปเถอะทุกข์ขนาดไหนก็ได้ก้าวมาแล้วขนาดนี้นี่จะก้าวต่อไปอีกไม่ถอยหลังจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางแล้วไม่ต้องบอกก็รู้เองยังขอให้ทุกท่านเน้นนำไปพิจารณาปฏิบัติการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรรู้สึกเหนื่อยขึ้นมาท่านผสมผสานกันอยู่เรื่อยๆพระเข้าออกอยู่เรื่อยยุ่งอยู่เรื่อยนะเราละหนักนะหมู่เพื่อนก็ต้องหนักเหมือนกันนะมาที่แรกต้องเก้อๆกังๆเหมือนไม่เคยได้อบรมมาเลยนะข้อวัดปฏิบัติไม่รู้เรื่องรู้ราวมาขีดมาขวางมาให้แบกกันอยู่นี่อันสำคัญตรงนี้นะเรามันเคยอยู่กับหมู่กับเพื่อนมาแล้วเป็นผู้น้อยก็เคยเป็นมาแล้วหนักกับหมู่กับเพื่อนก็เคยหนักมาแล้วตั้งแต่อยู่กับครูบาอาจารย์ต้องได้จี้กันอยู่ด้วยแต่เรามันคนอย่างนี้เองนะใครมาขวางตายนานๆไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเหมือนกันจี้โยหลงทิศเป็นมาให้แบกให้หามทำไมมันไม่ใช่ท่อนฟืนพอจะเอามาใส่ฟืนใส่ไฟเป็นประโยชน์ได้แบกคนตั้งขี้มันหนักจะตายเลยแล้วเหม็นคลุ้งไปด้วยนี่มาแบกกันทำไมวะเนี่ยมาเกิดกังๆอะไรอยู่ขวางหูขวางตาจะว่าอะไรก็ไม่ทราบจะว่ายังไงมันต้องขวางกันอยู่นั่นหมู่เพื่อนทำอะไรๆมันจะดูก็ไม่ดูเขาว่ามาศึกษาเอาอะไรศึกษาก็ไม่รู้ย่อตาบอดหูหนวกกันเลยศึกษาถ้าตาไม่บอดหูไม่หนวกมองลุ้มก็รู้หมู่เพื่อนทำอะไรๆใจมีมันต้องคิดนี่ที่มันทำให้หนักก็เห็นนี่ผู้หนักๆจะตายทำข้อวัดปฏิบัติผู้สบายๆจนเหม็นคลุ้งหน่อยนี่มันมีนะเราไม่ได้ไว้ใจเราไม่ได้เชื่อว่าไม่มีเราเชื่อว่ามีว่างกิเลสเหยียบอยู่หัวใจมันไม่มีได้ยังไงสิ่งที่มันจะแสดงมาให้ขวางธรรมมันมีอยู่ในหัวใจคนสามารถจากทิศไหนแดนไหนยุ่งจริงเอาจังก็ไม่พอได้เรื่องเด็ดราวมาเที่ยวล่าวัดนั้นล่าวัดนี้ล่าครูบาอาจารย์อายนั่นแหละนั่นเรื่องมันกลายเป็นเรื่องโลกๆไปเสียในพระกลายเป็นเรื่องนั้นไม่มีอะไรยึดยัดพาพอให้เป็นคติเครื่องเกินใจตนเพราะการเห็นการได้ยินนั่นเลยจะวางไงหามันก็ก้าวไม่ออกมันหนักขี้เกียจก้นก็หนักยิ่งกว่าภูเขาความขี้เกียจนั่นแหละกิเลสมันขวางธรรมมันขวางอย่างนั้นดูเอามันขวางหมู่ขวางเพื่อนจะขวางไม่รู้ว่ามันขวางถ้าหมู่เพื่อนจะตายแล้วความเหมือนอย่างไม้ขวางทางเนี่ยไม่รู้ว่ามันขวางแต่ผู้ไปทั้งทีจะถูกไม้ล้มทับของทางนั่นแหละไปได้ที่ไหนสินี่ต้องหาที่หลบที่ดีปีกตัวไปคนที่ขวางเพื่อนมันก็อย่างนั้นเนี่ยไม้ขวางไม่เหมือนคนขวางพระขวางนี่นี่เอาเท่านั้นแหละมันพูดมากแล้ววันนี้เหนื่อยแล้วถามอะไรก็ไม่ตอบแล้วขี้เกียจดุ้งอ่ะ